สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ให้พี่น้องดูนะครับนกนะครับวันนี้จะมีคนนะครับมารับนะครับมารับนกนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนกตัวนี้จะไปที่เชียงใหม่นะครับหลายท่านคงรู้แล้วว่าไปเชียงใหม่นะครับไปหาใครก็คือจะไปฝากนะครับเป็นนกฝากนะครับให้กับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ทางเชียงใหม่นะครับซึ่งท่านเคยแบ่งนกให้ผมมานะครับผมก็เลยจะตอบแทนนะครับตอบแทนด้วยการเอานกนั้นให้ลองไปเล่นดูนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือเป็นพี่ตุ้ยนะครับพี่ตุ้ยเชียงใหม่นะครับก็ตอนแรกว่าจะส่งให้ตั้งนานแล้วพี่น้องครับแต่ว่าผมดูอาการนกอยู่ครับว่าจะมีของดีมีทีเด็ดอะไรนะครับนกตัวนี้ก็คือผมแบ่งมาจากคุณพ่อน้อยนะครับเป็นนกตัวสองกุ๊กอะไรพี่น้องครับตัวนี้เรียกเพาะครับพี่น้องครับมีคาลมอยู่ครับผมแต่ไม่เยอะหรอกนะครับแต่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดไปอยู่ตรงต้นไม้นกเข้าอาจจะออกให้ฟังก็ได้แต่ว่ามันมีคาลมครับทีนี้ผมได้ยินมีคูก้อมด้วยพี่น้องครับนกตัวนี้มีคูก้อมด้วยนะพี่ตุ้ยนะครับลองดูนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นอะไรยังไงก็ต้องไปตัดสินอยู่ที่ต้นไม้เหมือนเดิมนะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับก็มาอยู่กับผมก็โอ้นานอยู่เหมือนกันนะครับก็ดูเช็คดูอยู่นะครับเพราะว่าเอาไปก็ต้องดีซะหน่อยนะครับจิตใจก็ต้องดีซะหน่อยนะครับก็เลยแบบอยู่นานนะจริงๆก็จะส่งไปทางรถก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอเช็คดูก่อนนะครับเพื่อมันยังไงแต่มันมีคูก้อมครับนกอ่ะนะครับเป็นบางทีก็เรียกแล้วก็หนุนก้อมก็มีนะครับนกตัวนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับแต่แรกก็จะให้เจ้า22ไปเจ้า22เป็นนกใหม่ครับเป็นนกใหม่ต้องไปใช้เวลานานนะครับแต่ตัวนี้เอาไปให้เขาปรับสภาพนะครับปรับสภาพอากาศกับพื้นที่นะครับก็คงจะเล่นเร็วอ่ะโดยเฉพาะสภาพบ้านพี่ตุ้ยก็นกก็เยอะเหมือนกันนะครับนกที่ท่านเลี้ยงไว้นะครับเยอะจริงๆนะครับคงไม่นานนะครับพอเขาปรับสภาพได้อะไรแล้วคงจะขันจะอะไรเลยนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็เลยจะแบ่งไปเล่นลองดูครับนกโซนขอนแก่นนะครับลองดูนะครับดูจากเบื้องต้นแล้วนกเนี่ยน่าจะมันมีคาลมแหละพี่น้องครับแต่ว่ามันจะเยอะจะมากขนาดไหนก็ดูที่สนับปีก็มีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับอยู่ที่ตัวนกนะครับแล้วดูได้เบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับจะติดดิ้นนิดนึงนะครับเป็นธรรมดาครับสำหรับนกแต่ว่าจิตใจมันใช้ได้อยู่ครับนกตัวนี้ครับก็จะลองเทียบคูดูBye-bye.
ครับก็ประมาณนี้ครับพอดีเอาชิดเอากงชิดเกินไปครับตัวนี้จะเข้าตีแล้วพี่น้องครับเอาโอเคนะครับแสดงว่าสภาพจิตใจนั้นนะครับได้นะครับแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องเย็นๆนะครับลองไปไล่ไปอะไรลองดูนะครับสำหรับนกตัวนี้แต่ว่าสวยครับพี่น้องครับดูครับเป็นนกสองกุกนะครับสองกุกห้อยนะครับหัวมนกลมดิ๊กเลยครับพี่น้องครับนกทรงสวยมากนะครับก็มีอาจารย์หลายท่านโทรมาถามอยู่นะครับก็เลยบอกว่าจะแบ่งให้พี่ตุ๋ยนะครับให้ไปเล่นลองดูนะครับเพื่อมันยังไงครับก็ถือว่าได้อยู่กับผมได้คัดได้ดูได้อะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมีคนมารับนะครับมารับถึงที่เลยพี่น้องครับเป็นทีมงานนะครับของพี่ตุ๋ยนั่นแหละนะครับจะมารับที่นี่แล้วก็จะกลับเชียงใหม่นะครับเลยนะครับคืนนี้เลยว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องรอดูครับเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดแจงนะครับจัดแต่งกับตัวนี้ก่อนนะครับแต่กงก็เป็นกงเขาเลยนะครับกงมาจากคุณพ่อน้อยนะครับบ้านห้วยทรายเลยนะครับเนาะก็ไปอย่างนี้เลยครับนกมันจะได้ไม่นั่นนะครับได้อยู่กงเดิมเขาอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็จะเป็นการดีนะครับอ้าวยังไงเดี๋ยวรอนะครับส่งนะครับนกเจ้าขู่ก้อมนะครับขึ้นรถนะครับเอาละครับผมนะครับมาแล้วครับก็วันนี้ก็นะครับเอาเดี๋ยวชื่ออะไรครับผมชื่อสำราญเหลาทองครับเป็นเซียนนกหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับผมไม่ได้เป็นเซียนนกครับเป็นเห็นว่าลูกศิษย์ไปเรียนก๊อปกับตูกับโปตุ๋ยใช่ไหมครับกับพี่ตุ๋ยนะครับวันนี้มารับกับเชียงใหม่เลยหรือเปล่าครับนี่ครับผมกับเชียงใหม่เลยกับเชียงใหม่เลยครับนานไหมครับใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงครับประมาณ10ชั่วโมงครับโอ้โหน่าจะถึงประมาณเย็นๆนะเนาะอาจารย์เนาะนะครับผมเอาละพี่น้องครับนี่คือเจ้านะครับก็มอบให้นะครับผมที่สำราญนะครับไปนะครับฝากให้ถึงพี่ตุ๋ยนะครับก็ไปที่เชียงใหม่แล้วกันนะครับผมแล้วว่างๆก็ฝากความคิดถึงพี่ตุ๋ยด้วยนะครับว่างๆเดี๋ยวจะแวะไปที่เชียงใหม่นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับจะให้อาหารในเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับขออย่างเดียวว่าอย่าให้กงมันคว่ำก็พอนะครับอันนั้นไม่มีปัญหาเดินทางได้นะยาวๆเลยแหละนะครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับของก็แลกเปลี่ยนกันชมนะครับพี่ตุ๋ยไปผมไปหาพี่ตุ๋ยก็พี่ตุ๋ยก็ให้นกมาเล่นนะครับแล้วก็นี่เวลามีของดีก็แบ่งกันไปนี่คือมิตรภาพนะครับข้ามจังหวัดนะครับข้ามโซนภาคเลยนะครับเหนืออีสานนะครับมีสภาพเดียวกันนะครับผมขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ